ค่ะกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยและคุณครูพนิดาเชื้อสูงเนินนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องจะมาสอนเด็กๆนะคะเป็นเรื่องของการอ่านคำที่ออกเสียงอะนะคะการอ่านคำที่ออกเสียงอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการอ่านคำที่ออกเสียงอะนั้นเป็นยังไงนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆดูหน้านี้นะคะเขาบอกว่าการอ่านคำที่ออกเสียงอะจะมีอยู่ด้วยกันสองลักษณะนะคะก็คือคำที่ประวิสัญชนีนะคะคำที่ประวิสัญชนีและอีกหนึ่งลักษณะก็คือคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะมาถึงตอนนี้เด็กๆคงจะงงว่าเอคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีเป็นยังไงนะคะมีลักษณะแบบไหนบางคนไม่คุ้นเลยนะคะไม่เคยได้ยินเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกันนะคะแล้วเราก็จะอ่านคำนี้ได้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูมีเพลงนะคะมีเพลงมาให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆฟังเพลงคุณครูยังไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรนะคะคุณครูจะให้เด็กๆฟังเพลงนะคะแล้วเรามาช่วยกันลองมาช่วยกันตอบคำถามกันนะคะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเรื่องอะไรนะคะประวิสัญชนีนั้นคือมีสารอะกะทิอยู่ในกระทะจะเอามาราดไปผัดกับปูด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 ูแล้วมันออกเสียงอะอะมองไปจะสารอะนั่นแหละคือประวิสัญชนีมองไปจะสารอะนั่นแหละคือประวิสัญชนีสักครู่นะคะเด็กๆได้ฟังแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆพอจะเดาได้ไหมใช่แล้วค่ะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคำที่ประวิสัญชนีนะคะซึ่งในเพลงบอกเราว่าเมื่อเราเจอคำที่มีรูปสระอะนะคะเมื่อเราเจอคำที่มีรูปสระอะเวลาที่อ่านออกเสียงเราก็จะอ่านออกเสียงแบบสระอะเต็มตัวนะคะออกเสียงแบบอะเต็มเสียงเลยนะคะเราเรียกคำนี้ว่าคำที่ประวิสัญชนีนะคะคำที่ประวิสัญชนี
เดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะมีตัวอย่างคำเพิ่มเติมจากในวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะมีคำมาเราจะมาอ่านคำนี้พร้อมกันแล้วมาสังเกตกันนะคะว่ามีสระอะจริงไหมเป็นคำประวิสัญชนีจริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคำแรกคำว่าอะไรคะคำแรกคำว่าสะกดนะคะคำว่าสะกดนักเรียนสังเกตตัวสีแดงๆนะคะสระตัวสีแดงๆเป็นสระอะไรคะเป็นสระอะนะคะมีสระอะตามในเพลงบอกเลยนะคะแสดงว่าคำนี้เป็นคำประวิสัญชนีนะคะดูตัวอย่างคำต่อไปกันเลยค่ะคำต่อไปคำว่ากระซิบนะคะกระซิบกระซิบมีสระอะเช่นเดียวกันนะคะมีสระอะเช่นเดียวกันนะคะคำนี้ก็จึงเป็นคำที่ประวิสัญชนีเหมือนกันนะคะต่อไปคำต่อไปคำว่าอะไรคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าอะไรคะใช่ค่ะคำนี้อ่านว่าฉะนั้นนะคะฉะนั้นอ่านสระอะเต็มเสียงเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยคะมีสระอะเช่นเดียวกันเขียนอะเลยฉออะฉะเลยนะคะเป็นคำประวิสัญชนีแน่นอนนะคะต่อไปคำว่าประธานนะคะประธานคำว่าประธานนะคะมีสระอะเขียนรูปสระอะและออกเสียงสระอะนะคะคำนี้ก็จึงเป็นคำประวิสัญชนีเช่นเดียวกันนะคะคำต่อไปนะคะคำต่อไปคำว่าประถมประถมนะคะประถมเด็กๆลองอ่านตามคุณครูนะคะแล้วตอบคำถามไปพร้อมกันนะคะคำว่าประถมเขียนสระอะเหมือนกันนะคะออกเสียงอะเป็นยังไงคะเวลาครูออกเสียงประถมเต็มเสียงเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าประถมจึงเป็นคำประวิสัญชนีเช่นเดียวกันนะคะต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆคะคำนี้อ่านว่านะคะนะคะดูนะนะคะมีสระอะทั้งสองคำเลยนะคะเป็นคำประวิสัญชนีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะทั้งคำว่านะกับคำว่าคะเลยนะคะต่อไปคำว่ากระเป๋ากระเป๋านะคะมีสระอะไรอีกคะเด็กๆมีสระอะนะคะมีสระอะเหมือนเดิมเลยคุณครูก็อ่านเต็มเสียงเหมือนเดิมเลยนะคะกระเป๋าเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จึงเป็นคำประวิสัญชนีนะคะอีกหนึ่งคำค่ะอีกหนึ่งคำแต่ยังไม่ท้ายที่สุดนะคะอีกหนึ่งคำคือคำว่ากะลานะคะกะลามีสระอะนะคะกะลานะคะสุดท้ายนะคะเด็กๆสุดท้ายคำว่าสะอาดนะคะสะอาดสออะสะมีสระอะอ่านเสียงอะเป็นยังไงคะเต็มเสียงเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสะอาดจึงเป็นคำประวิสัญชนีนะคะเมื่อเราได้รู้คำประวิสัญชนีไปแล้วนะคะเมื่อเราได้รู้คำประวิสัญชนีไปแล้วอีกหนึ่งชนิดที่เรายังไม่รู้ก็คือคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะคำที่ไม่ประวิสัญชนีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะคือคำที่ไม่มีรูปสระอะไม่มีรูปสระอะแต่เวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงอะแต่อ่านออกเสียงอะเพียงแค่กึ่งเสียงเด็กๆจะงงว่าคุณครูแนนคะกึ่งเสียงนี่เป็นอย่างไรคะกึ่งเสียงก็คือไม่ออกเต็มเสียงเหมือนประวิสัญชนีเราจะออกเพียง
เอาง่ายๆนะคะครึ่งเดียวออกเสียงอะเพียงครึ่งเดียวนะคะเขียนมีรูปอะไหมคะไม่มีรูปอะนะคะไม่มีรูปสระอะไม่เขียนสระอะแต่เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะมาดูตัวอย่างคำกันเลยนะคะมาดูตัวอย่างคำกันเลยคำแรกค่ะคำแรกคำว่าอะไรคะเด็กๆเด็กๆอ่านได้ไหมเนาะคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่าอภัยนะคะอภัยเด็กๆสังเกตว่าคุณครูจะไม่ได้เน้นคำว่าอะเหมือนรอบแรกนะคะคุณครูจะไม่ได้เน้นคำว่าอะเหมือนรอบแรกนะคะครูจะในอ่านแค่อภัยคือกึ่งเสียงให้รู้ว่ามีเสียงอะแต่ไม่เต็มเสียงนะคะอภัยแต่เวลาที่เราเขียนคำอ่านนะคะเวลาที่เราเขียนคำอ่านเราก็เขียนว่าออะอะพอไอภัยอภัยนะคะต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะคำว่าอะไรคะเสมอนะคะเสมอเห็นไหมคะว่าเราจะไปเน้นคำหลังมากกว่าคำหน้าใช่ไหมคะเสมอนะคะเสมอเวลาที่เราอ่านเราออกเสียงอะก็จริงนะคะเด็กๆแต่เราออกอะเพียงแค่กึ่งเสียงนะคะกึ่งเสียงเวลาเขียนคำอ่านเราก็จะเขียนว่าสออะสะหอมอเอเหมอเสมอนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าอะไรคะต่อไปคำว่าขยันขยันนะคะคำว่าขยันนะคะคำว่าขยันเมื่อเราเขียนคำอ่านนะคะก็จะเขียนขออ่ะค่ะหอยออ่ะนอหยันอ่านว่าขยันนะคะแต่เวลาคำจริงนักเรียนเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าคำว่าขยันหลังขอไข่ไม่มีอะไรลูกไม่มีสระอะแต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงสระอะด้วยนะคะอ่านออกเสียงสระอะด้วยต่อไปค่ะต่อไปคำว่าสนทนาสนทนาเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคำว่าสนทนานะคะคำว่าสนทนาเวลาเขียนคำอ่านนะคะก็จะเขียนว่าสโอนสนทออะทะแล้วก็นออานาสนทนาคำว่าทะนะคะไม่มีสระอะหลังตัวททหารแต่เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงสระอะแต่เพียงแค่กึ่งเสียงเท่านั้นนะคะออกเสียงอะเพียงแค่กึ่งเสียงเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะคำว่าสบายนะคะสบายคำว่าสบายไม่มีรูปสระอะเช่นเดียวกันนะคะหลังสอเสือไม่มีสระอะปรากฏเลยนะคะแต่เวลาอ่านเราจะอ่านสบายคือมีเสียงสระอะมากึ่งหนึ่งนะคะอ่านว่าสออะสะบออายอบายนะคะเด็กๆตามคุณครูนะคะต่อไปคำต่อไปค่ะคำว่าชนบทชนบทเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะคำว่าชนบทนะคะชนบทจะคล้ายๆกับคำว่าสนทนานะคะจะคล้ายๆกันเลยนะคะหลังนอหนูไม่มีสระอะอีกเหมือนกันนะคะแต่เวลาอ่านอ่านออกเสียงอะนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะสังเกตดีๆนะต่อไปคำนี้นะคะคำนี้คำว่าเด็กๆน่าอ่านได้แน่นอนนะคะคำนี้คำว่าทหารนะคะทหารทหารนะคะหลังทอทหารมีสระอะไหมคะเด็กๆมีไหมคะหลังทอทหารไม่มีสระอะนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงสระอะด้วยนะคะสุดท้ายค่ะสุดท้ายคำว่าตลาดนะคะสุดท้ายคำว่าตลาดตลาดนะคะตลาดไม่มีสระอะเช่นเดียวกันนะคะไม่มีสระอะแต่เวลาอ่านออกเสียงเราอ่านออกเสียงอะ
กึ่งเสียงนะคะจบไปจบไปทีนี้จบไป2เรื่องนะคะเด็กๆแยกให้ออกนะคะว่าคำที่ประวิสัญชนีกับคำที่ไม่ประวิสัญชนีเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบกันดูแบบทดสอบเด็กๆอ่านคำเหล่านี้ตามคุณครูนะคะอ่านคำเหล่านี้ตามคุณครูแล้วหน้าที่ของเด็กๆก็คือช่วยกันตอบคำถามคุณครูว่าคำต่อไปนี้คำใดเป็นคำประวิสัญชนีหรือคำใดไม่เป็นคำประวิสัญชนีนะคะเด็กๆต้องช่วยกันตอบช่วยกันดูนะคะคำแรกนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะคำแรกอ่านว่ากฐินนะคะกฐินนะคะกฐินคำที่สองทะเลาะทะเลาะนะคะทะเลาะคำที่สามตะเลิดตะเลิดเด็กๆอ่านตามนะคะตะเลิดคำต่อไปอร่อยอร่อยนะคะอร่อยต่อไปนะคะตะกร้าตะกร้านะคะออกเสียงรอให้ชัดเจนนะคะตะกร้านะคะต่อไปองุ่นองุ่นนะคะองุ่นต่อไปคะนาคะนาคะนานะคะต่อไปค่ะสะดวกสะดวกสะดวกนะคะคำต่อไปสนามสนามนะคะและสุดท้ายสบู่สบู่นะคะทีนี้เรามาตอบคำถามกันนะคะทีนี้เรามาตอบคำถามกันนะคะเด็กๆคำแรกคำว่ากฐินคำว่ากฐินนะคะเป็นคำประวิสัญชนีไหมคะเป็นคำประวิสัญชนีไหมเด็กๆช่วยกันคิดนะคะเป็นไหมคะถูกต้องนะคะคำว่ากฐินไม่ประวิสัญชนีเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่มีรูปสระอะแต่อ่านออกเสียงอะนั่นเองนะคะคำที่สองทะเลาะนะคะมาดูคำตอบว่าจะตรงกับของคุณครูไหมนะคะคำว่าทะเลาะนะคะไหนใครถูกก็ยินดีด้วยนะคะชื่นชมนะคะใครตอบถูกนะคะคำว่าทะเลาะเป็นคำประวิสัญชนีนะคะเป็นคำประวิสัญชนีต่อไปคำว่าตะเลิดนะคะตะเลิดเป็นไหมคะเป็นหรือไม่เป็นคะตะเลิดไม่เป็นคำประวิสัญชนีนะคะคำว่าตะเลิดไม่เป็นคำประวิสัญชนีต่อไปค่ะอร่อยอร่อยเป็นไหมอร่อยไม่เป็นนะคะไม่เป็นคำประวิสัญชนีนะคะตะกร้าล่ะตะกร้าเป็นไหมแน่นอนนะคะมีรูปสระอะมาขนาดนี้เป็นแน่นอนนะคะเป็นคำประวิสัญชนีแน่นอนนะคะองุ่นล่ะคะองุ่นเป็นไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆองุ่นไม่เป็นคำประวิสัญชนีนะคะเพราะว่าไม่ปรากฏรูปสระอะเลยนะคะต่อไปคณะนะคะคณะเป็นคำประวิสัญชนีนะคะสะดวกเป็นไหมคะสะดวกเป็นนะคะเป็นคำประวิสัญชนีเพราะว่ามีรูปสระอะนะคะเพราะว่ามีรูปสระอะต่อไปสนามไม่เป็นคำประวิสัญชนีนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่มีรูปสระอะนั่นเองนะคะและสุดท้ายคำว่าสบู่นะคะตอบให้คุณครูชื่นใจค่ะสบู่เป็นคำประวิสัญชนีไหมคะถูกต้องนะคะคำว่าสบู่ไม่เป็นคำประวิสัญชนีเพราะว่าสบู่ไม่มีรูปสระอะแต่อ่านออกเสียงอะนะคะเราทำแบบทดสอบไปแล้วนะคะใครที่ตอบถูกนะคะทั้งหมดหรือเกินครึ่งคุณครูขอชื่นชมนะคะคุณครูขอชื่นชมเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจดีมากนะคะ
ก่อนจะจบไปนะคะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบเนาะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะคำที่ประวิสัญชนีจะมีรูปของสระอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะจะมีรูปของสระอะอยู่ในคำนั้นและเวลาอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงอะเป็นยังไงเต็มเสียงเลยนะคะเต็มเสียงเลยแต่คำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะแตกต่างกันนะคำที่ไม่ประวิสัญชนีมีรูปสระอะไหมคะจะไม่มีรูปสระอะแต่เวลาอ่านออกเสียงเราอ่านออกเสียงอะเป็นยังไงคะกึ่งเสียงเก่งมากๆเลยค่ะเราจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ครูอยากฝากนะคะเด็กๆครูอยากให้เด็กๆกลับไปทบทวนคำศัพท์นะคะทั้งคำที่มีประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีกลับไปทบทวนนะคะแล้วเตรียมตัวเรียนในชั่วโมงหน้าในเรื่องต่อไปเรื่องนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วอย่าลืมว่าใครที่เข้ามาเรียนไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถดูคลิปย้อนหลังนะคะเรียนย้อนหลังได้นะคะและถ้าหากมีอะไรสงสัยเด็กๆสามารถสอบถามคุณครูได้ในไลน์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วนำสิ่งที่เรียนวันนี้ไปทบทวนด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ